บุญเมืองจะเฟื่องฟุ้งรุ่งนภางบุญสะอาดนาตดุริยางอบเอื้อบุญปวงศิลปินปังจักฟื้นคืนเฮยบุญก่อบบุญก่อเกือสยามกล้ากุมารีสาธุโขสิปกังนามะอัปปียาทิสกีที่สั่งขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ปรัชญาประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิทยาลัยนาฏศิลป์เป็นอเนกอนันต์ปีพุทธศักราช2524กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีขึ้นได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526โดยอาศัยโรงเรียนช่างไม้เดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ณอาคารเรียนถาวรถนนรามเดโชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่12สิงหาคม2527สัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยคือคติธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีที่ได้รับความเมตตาจากพระพุทธวรยานเป็นผู้มอบให้สำหรับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคือวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดนตรีสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและวิชาการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นประกอบด้วยอาคารเรียนอาคารดนตรีหอพักนักเรียนหญิงอาคารอเนกประสงค์ซึ่งจัดทำเป็นหอพักนักเรียนชายโรงอาหารโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีแบ่งออกตามสายงานดังนี้คือฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝ่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ระดับคือระดับพื้นฐานช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1ถึง5สำหรับการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานนั้นประกอบไปด้วยภาควิชาสามัญและภาควิชาศิลปะภาควิชาสามัญมี8กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษากลุ่มและพละศึกษาก ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านการจัดการศึกษาภาควิชาศิลปะนั้นได้แก่กลุ่มการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะจัดแบ่งเป็น3ภาควิชาคือภาควิชานาฏศิลป์ไทยมี2สาขาวิชาคือนาฏศิลป์ละครประกอบด้วยละครพระละครนางนาฏศิลป์โขนประกอบด้วยโขนพระโขนยักษ์และโขนลิงภาควิชาดุริยางค์ไทยมี3สาขาวิชาคือสาขาวิชาปี่พาทย์สาขาวิชาเครื่องสายและสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยภาควิชาศิลปะสากลขนาดเดียวกันได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยกิจกรรมชมรมกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือรวมทั้งการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นอาทิเช่นกิจกรรมกีฬาสีภายใน
กิจกรรมอื่นๆตามโอกาสสำคัญสำคัญการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นต้นความงดงามวิจิตรบรรจงความประณีตอ่อนช้อยกอบกับความไพเราะอ่อนหวานที่ถ่ายทอดผ่านการบรรเลงและการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งแบบมาตรฐานแบบพื้นเมืองตลอดจนการบรรเลงดนตรีสากลซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีได้จัดนำเสนอสู่สายตาประชาชนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับให้ผลงานด้านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการรังสรรค์ผลงานด้านการบรรเลงและการแสดงที่ประดิษฐ์และผลิตโดยพลังสมองและสองมือของทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาประกอบไปด้วยระบำดินสอพองระบำนวดข้าวระบำนบนารายณ ระบำละวะปุระระบำปรีเปรมวานรรำโทนซึ่งการแสดงชุดนี้จัดทำและประดิษฐ์ขึ้นไว้ทั้งหมด3รูปแบบฟ้อนพวนระบำทานตะวันด้านศิลปะสากลวิทยาลัยได้ตั้งวงดนตรีนาฏศิลป์พินทิพย์ขึ้นอีกความสำเร็จคือการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์คือการแสดงชุดนาฏยลีลาดอกไม้นามพระราชทานชุมชนและสังคมมีความเชื่อมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจึงได้รับการยอมรับได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายณวันนี้วิทยาลัยจึงมีฝ่ายสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกและสาธารณชนที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยคือสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีและคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการศึกษาการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆและเป็นที่ยอมรับของสังคมประตูแห่งความสำเร็จจึงเปิดขึ้นให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีก้าวไปสู่ความสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆมากมายนอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลต่างๆมากมายสามารถประกาศให้เห็นถึงอีกหนึ่งความสำเร็จอาทิเช่นรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมอาจารย์น้ำว้าร่มโพทองปีพุทธศักราช2538รางวัลครูผู้มีผลงานดีได้รับรางวัลครูสภาอาจารย์สมชายฟ้อนรำดีปีพุทธศักราช2538รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีอาจารย์ดารณีตันติวงชัยชาปีพุทธศักราช2540อาจารย์อัธมนพันธ์คุณาวิวัฒน์ปีพุทธศักราช2545และอาจารย์สมชายฟ้อนรำดีปีพุทธศักราช2546รางวัลข้าราชการพลเรือดีเด่นนายเสวกอ่ำคล้ายปีพุทธศักราช2545รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมศิลปากรอาจารย์วริยามวินทรปีพุทธศักราช2549ผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจอีกด้านหนึ่งของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีในวันนี้คือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามความต้องการของสังคมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นๆและนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลายภาพแห่งการมีส่วนร่วมและการแสดงความสมัครสมานสามัคคีกันของบุคลากรทั้งหลายเหล่านี้ส่องแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานการศึกษาให้มีคุณภาพตลอดจนการแสดงพลังศรัทธาที่เราทุกคนณที่นี้มอบให้แด่งานด้านนาฏดุริยางคศิลป์และเราคือวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม